สวัสดีครับเมื่อผมมาจ่ายกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลับก็เดินทางออกมาที่ถนนพรหมเทพซึ่งเป็นถนนวันเวย์ถนนเส้นนี้เดินรถไปทางซ้ายทางเดียวนะครับเดินทางไปก็จะตรงไปยังวงเวียนน้ำพุซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีข้างหน้าที่มองเห็นนี่ก็คือร้านอุบลเจริญสินแต่เดิมก็ขายรถจักรยานครับเลี้ยวเข้าไปที่ตรอกเล็กๆทะลุออกไปที่ถนนพรหมราชก็เป็นถนนวันเวย์ซึ่งจะต้องเดินทางไปทางขวาทางเดียวจะมองเห็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอุบลราชธานีอยู่ด้านหน้าเส้นนี้คือถนนพรหมราชครับเลี้ยวขวาเล็กน้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ถนนอุบลกิจถนนอุบลกิจนี้ก็เป็นถนนสายสั้นๆเชื่อมต่อระหว่างถนนพรหมราชกับถนนเขื่อนธานีชื่อถนนนี้ก็ตั้งชื่อตามราชทินนามของพระอุบลกิจประชากรหรือท้าวบุญเพ็งบุตรโรบลบุตรเจ้าราชบุตรคำหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจ้าราชบุตรหนูคำบุตรโรบลท้าวบุญเพ็งบุตรโรบลนี่ก็เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งเจ้าเมืองคนสุดท้ายและเป็นอาญาสี่เมืองอุบลสืบมาแต่เจ้านายเก่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยราชการเมืองมีราชทินนามว่าพระอุบลกิจประชากรในสมัยกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ก็มีคุ้มโฮงตั้งอยู่ที่บริเวณนี้รวมทั้งเป็นผู้มอบที่ดินบางส่วนให้ทางการสร้างถนนนี้ด้วยภาพนี้ก็เป็นภาพพระบุญกิจประชากรครับที่ตั้งของอาคารนี้ก็อยู่ที่คุ้มโฮงราชบุตรหรือเรียกว่าโฮงทุ่งบนถนนราชบุตรก็เป็นที่อยู่ของเจ้าราชบุตรที่สำคัญคือเจ้าราชบุตรสุยเจ้าราชบุตรหนูคำซึ่งเป็นต้นตระกูลบุตรโรบลเป็นเชื้อสายบรรพบุรุษของหม่อมเกียงคำบุตรโรบลผมผ่านตึกนี้บ่อยครั้งก็จำได้ว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอุบลราชธานีได้ซื้อตึกหลังนี้ไว้เพื่อใช้เป็นสำนักงานเขตส่วนภูมิภาคเขต3ในวันที่เปิดสำนักงานนี้ในราวปีพ.ศ.2519ผมก็ได้มาร่วมพิธีเปิดด้วยมีดาราสาวมาร่วมในงานเปิดสำนักงานก็คือคุณมนัชชนกส่งศรีสุขน่าเสียดายที่มาร่วมงานคราวนั้นไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยอาคารหลังนี้น้อยคนที่จะทราบประวัติความเป็นมาวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องอาคารนี้ให้ฟังครับอาคารไม้ทางขวามือที่จำหน่ายซาลาเปาก็เป็นซาลาเปาเจ้าอร่อยจำหน่ายมานานแล้วทางซ้ายมือก็เป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์โรงแรกของเมืองอุบลหรือโรงหนังเหนือฉายหนังเงียบมีการบรรเลงดนตรีประกอบโรงแรม9ชั้นก็สร้างขึ้นมาในภายหลังก็น่าจะสร้างราวพ.ศ.2512ถึง2513ก่อนที่จะเป็นโรงแรม9ชั้นตรงนี้ก็เป็นโรงไม้จำหน่ายไม้หลายชนิดผมก็เคยมาดูอาคารหลังนี้แต่เดิมก็เป็นบ้านของท่านผู้หญิงตุลโกศลวิทย์ท่านผู้หญิงตุลโกศลวิทย์นี่ก็เกิดเมื่อวันที่25มิถุนายนพ.ศ.2453ปีที่เกิดก็เป็นปีเดียวกันกับที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่มาปกครองเมืองอุบลเสด็จกลับกรุงเทพและทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังท่านผู้หญิงตุ่นนามเดิมก็คือตุ่นจังกาจิต
เป็นบุตรของนายโป๊กับนางเกตจังกาจิตก็ได้สมรสกับนายวิชิตโกศลวิทย์มีบุตรธิดา6คนท่านผู้หญิงตุ่นก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านการศึกษาด้านศาสนารวมทั้งการสาธารณสุขท่านเป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสร้างอุโบสถวัดศรีวนรัตนารามท่านผู้หญิงตุ่นถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่18เมษายน2549สิริอายุได้95ปี10เดือนไว้มีโอกาสก็จะเล่าประวัติของท่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารแบบโคโลเนียนซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือด้านหน้าของอาคารชั้นล่างก็มักทำเป็นช่องโค้งต่อเนื่องกันเป็นระยะและนำลวดลายบางอย่างของศิลปะตะวันตกสมัยกรีกโรมันที่เรียกว่าสมัยคลาสสิกมาใช้ใหม่เช่นหน้าต่างวงโค้งรูปเกือกม้าหรือหัวเสาแบบโยนิกหรือไอโอนิกก็คือการม้วนแบบก้นหอยและมีใบไม้ขนาดใหญ่ประดับเป็นต้นประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นก็มักจะสร้างอาคารแบบโคโลเนียนเช่นอาคารในหลายประเทศในแถบนี้นักวิชาการบางท่านก็ไม่ชอบความว่าสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนเพราะมีลักษณะของการกดขี่ฝังอยู่จึงเลี่ยงมาใช้คำว่านีโอคลาสสิกแทนเนื่องจากเป็นคำกลางๆที่ใช้เรียกงานศิลปะซึ่งได้นำรูปแบบคลาสสิกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งอาคารนี้สร้างในช่วงระหว่างพ.ศ. 2483ถึง2488เพราะเมื่อปีพ.ศ. 2489ก็ปรากฏภาพอาคารในภาพถ่ายทางอากาศของปีเตอร์วิลเลียมฮันต์ชาวอังกฤษที่ถ่ายภาพนี้ไว้เมื่อวันที่12เมษายนพ.ศ. 2489ซึ่งเป็นภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะนั้นโรงแรม9ชั้นก็ยังไม่ได้สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ก็มีลักษณะเด่นในการออกแบบรูปทรงอาคารดังนี้ 1. รูปทรงอาคารเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบสมมาตรหรือ Square and Symmetrical Shape 2. มีการเน้นประตูทางเข้าที่กึ่งกลางอาคารหรือ Central Door ด้านบนก็มีลายฉลุรูปดอกอะแคนทัสผมก็ได้นำดอกอะแคนทัสมาให้ดูณที่นี้ด้วยนะครับ3. มีการใช้ชุดเสาสูงเป็นแนวรับชายคากว้างเพื่อป้องกันแดดลมฝนและเป็นซุ้มเพื่อเน้นบริเวณทางเข้าออก 4. มีการออกแบบแนวเส้นประตูหน้าต่างของบ้านให้เป็นระเบียบในแนวเดียวกันผนังส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ตีซ้อนเกล็ดสลับไปกับโครงสร้างปูนอาจจะประดับตกแต่งด้วยบัวปูนปั้นรอบชายคาหัวเสาหรือรอบกรอบหน้าต่าง 5. มีระเบียงโดยรอบหลังคาก็จะเป็นทรงปัญญาสอบเข้าหาการแบบพีระมิดไม่มีหน้าจั่วหลังคามุงด้วยกระเบื้องในสมัยสงครามเวียดนามที่ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพที่อุบลในยุค GI ในช่วงพ.ศ. 2504ถึง2517นายเตียวสินทุเฉาและบุตรชายก็คือนายเล้งสินทุเฉาก็ได้เช่าอาคารหลังนี้เปิดเป็นภัตตาคารเรียกว่าภัตตาคารบัวขาวหรือภัตตาคารโลตัสจำหน่ายอาหารยุโรปสเต็กทำขนมปังเองและจำหน่ายวัตถุดิบให้กับค่ายทหารอเมริกันนายเล้งพูดภาษาอังกฤษได้ดีจึงเดินทางไปติดต่อคณะโชว์จากต่างประเทศมาแสดงในค่ายทหารอเมริกันและภัตตาคารของตนเองเป็นประจำทั้งโชว์จากฮ่องกงเกาหลีอเมริกาอุบลราชธานีในยุคนั้นก็เฟื่องฟูมีธุรกิจบันเทิงไนท์คลับร้านอาหารบังกะโลห้างร้านต่างๆก็ต้องทำป้ายชื่อร้าน3ภาษาคือมีทั้งภาษาไทยจีนอังกฤษเพื่อต้อนรับลูกค้าต่างชาติ
สมัยนั้นอุบลก็ใช้เงินดอลลาร์ด้วยทหารสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพอุบลก็คือที่อุบล Royal Thai Air Force Base ระหว่างพ.ศ. 2508 ถึง 2517ทหารสหรัฐก็เป็นกองบินขับไล่ทางยุทธวิธีหรือ Aid Tactical Fighter Wing ระหว่างพ.ศ. 2508 ถึง 2517ระยะนั้นโรงแรม9ชั้นก็สร้างขึ้นมาทหารสหรัฐก็จองห้องในชั้นที่7ถึง9ไว้หมดห้ามคนเข้าพักเพราะถ้าขึ้นไปชั้นบนสุดก็จะมองเห็นสนามบินอุบลและบริเวณตัวเมืองอุบลทั้งหมดระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2563มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้จัดงานมหกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานีชื่องานว่างานมูลมังเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่1จัดโดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในงานนี้คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบก็ได้ทำแบบจำลองอาคารภัตตาคารบัวขาวนำมาแสดงในงานครั้งนี้ด้วยลักษณะอาคารแบบนิโอคลาสสิกในบนก็มีหลายหลังเช่นที่ถนนหลวงที่เป็นถนนสายหลักของเมืองอุบลราชธานีในสมัยก่อนและก็มีอาคารหลายหลังอยู่ที่อำเภอวารินชำราบที่ศรีสะเกษยโสธรก็มีครับอาคารลักษณะนี้ส่วนมากก็จะสร้างในสมัยรัชกาลที่5อาคารแบบยุโรปได้รับความนิยมแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงและในหมู่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่าเป็นตึกฝรั่งอุบลราชธานีก็มีอาคารที่งดงามอยู่มากเช่นอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีก็เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532เพื่อให้เป็นสถาบันด้านการอนุรักษ์การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นอาคารพิพิธภัณฑสถานอุบลราชธานีแต่เดิมนี่ก็เป็นศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2461ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบนที่ดินซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จราชการมณฑลลาวกาวก็ทรงขอมาจากหม่อมเจียงคำชุมพลอยุธยาเพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับก่อสร้างเป็นสถานที่ราชการอาคารลักษณะนี้ก็มีเหลืออยู่แห่งเดียวที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ